สวัสดีครับการคิดค่าการคิดค่าอาร์ติ้งนะครับให้ LED นะครับที่พอร์ต2นะครับที่พอร์ต2 AT89S8252 นะครับ LED ที่ใช้ควรจะเลือกเป็นแบบอุลตร้า LED นะครับเพราะว่าการใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่ควรจะใช้กระแสมากนะครับซึ่งจะมีความสว่างมากกว่า LED ธรรมดานะครับถึงประมาณ10เท่านะครับความสว่างในช่วง 2-20 มิลลิแอมป์ครับส่วนคลาส P2 จะมีกระแสนะครับกระแสซิงค์นะครับ36มิลลิแอมป์นะครับที่ VCC 5โวลต์กระแสซิงค์ยังไงครับกระแสซิงค์ก็คือไฟนะครับไฟจากภายนอกนะครับไหลเข้ามาก็คือไฟ5โวลต์นะครับไม่ต้องผ่านจำกัดกระแสนะครับไฟ5โวลต์ต่อตรงๆเข้ามาที่ขาของพอร์ต2นี่ครับขาใดขาหนึ่งก็ได้นะครับทุกขานะครับจะมีกระแสซิงค์36มิลลิแอมป์นะครับหมายถึงเอาไฟ5โวลต์ตรงๆนะครับต่อเข้ามาที่ขานี่เลยนะครับไม่ต้องมีอาร์จำกัดกระแสแล้วนะครับเมื่อเข้ามาตรงนี้มันจะผ่านผ่านความต้านทานจำกัดกระแสอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มาลงกลางในนี้นะครับเขาเรียกว่าซิงค์ครับไฟจากภายนอกไหลเข้ามานะครับเข้ามาในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์แล้วลงกราวเรียกว่าซิงค์นะครับและจะมีจำกัดกระแสอยู่ตรงนี้นะครับหมายความว่าจะมีกระแสเข้ามาซิงค์เข้ามา36มิลลิแอมป์นะครับแต่ใน data sheet นะครับบอกว่าในการซิงค์แต่ละขานะครับไม่ให้เกิน10มิลลิแอมป์นะครับเพราะถ้าเกิน10มิลลิแอมป์นี่ทาง data sheet เขาบอกว่าไม่รับประกันนะครับแล้วก็ไม่ควรให้เกินนะครับแต่ละขาเราก็ไม่ควรให้เกินนะครับไม่ควรให้เกิน10มิลลิแอมป์นะครับดังนั้น R ตัวนี้นะครับจึงชื่อว่า R sync นะครับเป็นการจำกัดกระแสของ R sync นะครับเป็นการจำกัดกระแส sync นะครับเลยตั้งชื่อว่า R sync นะครับส่วนกระแส LED นะครับเราจะให้ไหลผ่านแค่8มิลลิแอมป์นะครับมันจะได้ไม่เกิน data sheet บอกนะครับ8มิลลิแอมป์สำหรับอุลตร้า LED แล้วสว่างมากนะครับใช้8มิลลิแอมป์นี่ก็สว่างจ้าแล้วนะครับทีนี้เราจะคิด R sync เนี่ยเราจะคิดอย่างไรครับเพื่อให้กระแสวิ่งมาอย่างนี้นะครับมาลงกลางตรงนี้นะครับให้กระแสวิ่งที่8มิลลิแอมป์นะครับอันนี้ก็คือขั้วแอนโอดนะครับขั้วบวกนะครับอันนี้คือขั้วแคโทดนะครับสังเกตจะมีขีดนะครับมีขีดอย่างนี้ก็คือขั้วลบนะครับคาโทดคือขั้วลบเสร็จแล้วยังไงครับเราต้องคิดความต้านทานภายในเขาก่อนนะครับสูตรก็คือความต้านทาน R นะครับ R ก็คือความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับ V คือโวลต์นะครับมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับ I ก็คือกระแสมีหน่วยเป็นแอมป์นะครับเอาโวลต์มาหารด้วยกระแสนะครับ VCC 5โวลต์ตั้งนะครับหารด้วยกระแสที่ไหลเข้าในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเรียกว่ากระแสซิงค์นะครับมี36มิลลิแอมป์นะครับคือเราต้องเขียนคำสั่งให้เป็นลอจิกสูงนะครับเพื่อให้ขาเป็นกราวนะครับไฟก็จะวิ่งเข้ามานะครับแล้วมาลงกราวที่ขา20นะครับอันนี้เขาเรียกว่ากระแสซิงค์นะครับซิงค์ที่เท่าไหร่ครับ36มิลลิแอมป์นะครับเราก็คิดเลยนะครับเพิ่งคิดเลขขึ้นมาครับ VCC 5โวลต์นะครับด้วย36มิลลิแอมป์นะครับถ้า5โวลต์เนี่ยมันจะมีกระแสซิงค์36มิลลิแอมป์นะครับโวลต์หารมิลลิแอมป์ด้วย K โอห์มครับอันนี้หลัก K โอห์มครับอันนี้หลัก100โอห์มครับ138.8ก็ตีว่า139โอห์มนะครับขา P2 ครับจะมี139โอห์มนะครับ139โอห์มอยู่ตรงไหนครับ139โอห์มอยู่ภายในนะครับแต่ละขาจะมี139โอห์มนะครับจำกัดกระแสไว้นะครับจำกัดกระแสไว้139โอห์มนะครับจะได้กระแส36มิลลิแอมป์นะครับทีนี้เราได้ความต้านทานภายในแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องรู้อะไรต่อครับเราก็ต้องหาแรงดันตกข้อมนะครับเราต้องหาแรงดันตกข้อมก่อนนะครับตกข้างแรงดันตกข้อมความต้านทานรวมนะครับเท่าไหร่ครับตรงนี้ครับแรงดันตกข้อมความต้านทานรวมนะครับอันนี้ LED เนี่ยจะมีแรงดันตกข้อมที่ 1.7 โวลต์นะครับมันจึงจะมีกระแสไหลผ่านตัวมันได้นะครับ
1.7 โวลต์จะมีกระแสไหลผ่านตัวมันได้ทำให้ตัวมันติดสว่างนะครับทำให้มันสว่างที่1.7 โวลต์นะครับ1.7 โวลต์นี่ทำให้มันสว่างได้นะครับดังนั้นเราจะต้องหาแรงดันตกค่อมความต้านทานรวมนะครับความต้านทานรวมคืออะไรครับความต้านทานรวมก็คือ R sinkนะครับรวมกับความต้านทานภายในนะครับความต้านทานภายในไม่จำเป็นต้องเป็นรีซิสเตอร์นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นรีซิสเตอร์เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับคือความต้านทานนะครับผ่านR sinkหนึ่งตัวนะครับก็ผ่านความต้านทานภายในด้วยนะครับสองตัวนี้เขาเรียกความต้านทานรวมนะครับเราต้องหาความต้านทานรวมของมันก่อนเท่าไหร่นะครับเวลาวัดความต้านทานรวมวัดอย่างนี้ครับวัดที่ขาคาโทดนะครับแล้วก็วัดกากาวนะครับก็จะได้ความต้านทานรวมนะครับความต้านทานรวมเท่าไหร่ครับโวลต์ของโวลต์ตกค่อมนะครับVCC 5โวลต์ตั้งนะครับลบด้วยแรงดันตกค่อม LED นะครับ 1.7 โวลต์นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับมีแรงดันตกค่อมตรงนี้นะครับเอาสายสีแดงมาจับนะครับมิเตอร์นะครับแล้วก็จับกาวนะครับสายสีดำจะได้ 3.3 โวลต์นะครับตรงนี้และขณะที่ LED ติดนะครับมีแรงดันตกค่อม R รวมนะครับ R 2ตัวนี้นะครับ R ภายนอกกับความต้านทานภายในนะครับจะมีความต้านทานเท่าไหร่ครับต้องเอาความต้านทานรวมมาก่อนครับตอนนี้เรารู้ค่าแรงดันตกค่อมแล้วนะครับเรารู้แรงดันตกค่อมตรงนี้แล้วนะครับตกค่อมความต้านทานรวมและเราก็รู้กระแสด้วยนะครับว่าเพราะเรากำหนดให้มัน8มิลลิแอมนะครับ8มิลลิแอมก็คือหมาย8มิลลิแอมทั้งเส้นนะครับกระแสจะเป็นกระแสทั้งเส้นนะครับ8มิลลิแอมทั้งเส้นเพราะฉะนั้นเรารู้2ตัวนี้เราก็สามารถหาค่าความต้านทานรวมได้แล้วครับก็เอา 3.3 โวลต์ตั้งครับหาด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วยกระแสครับโวลต์หารกระแสได้เท่าไหร่ครับโวลต์หารกระแสได้โอห์มครับ3.3 โวลต์หารด้วยหารด้วยกระแส8มิลลิแอมนะครับโวลต์หารมิลลิแอมนะครับได้เคโอห์มนะครับอันนี้หลักเคนะครับอันนี้หลัก100โอห์มนะครับได้412.5 โอห์มนะครับ412.5 โอห์มนะครับเห็นไหมครับเราจะได้ความต้านทานรวมคือ412.5 โอห์มนะครับ412.5 โอห์มนะครับอันนี้คือสูตรความต้านทานนะครับ R เท่ากับ V หารด้วย I นะครับโวลต์หารกระแสได้ความต้านทาน 412.5 โอห์มคือรวมนะครับหมายความว่าตรงนี้นะครับความต้านทานตัวนี้กับความต้านทานภายในนะครับเมื่อเราวัดคล่อมนะครับตรงนี้นะครับมันจะต้องมี 412.5 โอห์มนะครับมีความต้านทานภายในตรงนี้ 412.5 โอห์มนะครับเดี๋ยวนะครับมีความต้านทานภายใน 412.5 โอห์มนะครับทีนี้เราก็ต้องแยกนะครับเพื่อให้รู้ความต้านทานตรงนี้ว่าเท่าไหร่โดยเอาความต้านทานรวมตั้งครับ412นะครับจุด5นะครับลบด้วยความต้านทานภายในนะครับความต้านทานภายในตะกี้บอกเหลือเท่าไหร่ครับ139โอห์มครับความต้านทานภายในนะครับในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์139โอห์มนะครับแล้วก็ลบ139นะครับลบด้วย139โอห์มนะครับเท่ากับ273โอห์มถูกมั้ยครับ 273.5 โอห์มนะครับความต้านทานของ R sinkนะครับ 273.5 โอห์มนะครับเอาความต้านทานภายในตรงนี้นะครับมีแต่ละขามี139เฉพาะพอร์ต2นะครับพอร์ต0จะมีความต้านทานจะมีกระแสซิงค์ไม่เท่ากันนะครับพอร์ต0จะมีกระแสซิงค์19มิลลิแอมนะครับแต่ละขามี19มิลลิแอมนะครับส่วนพอร์ต2นี่แต่ละขาจะมี36มิลลิแอมนะครับไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นค่า R sinkจะต่างกันนะครับเดี๋ยวนะตะกี้ความต้านทานรวม412.5นะครับลดความต้านทานภายในนะครับแต่ละขาของพอร์ต2นะครับแต่ละขาของพอร์ต2จะมี139โอห์มนะครับเมื่อลบเสร็จแล้ว 412.5 ลบ 139นะครับ .5 นะครับก็จะได้ 273.5 นะครับหมายความว่าลบ 339 ตรงนี้ก็จะได้ 273.5 273.5 ก็คือตัวนี้ครับ R sinkนะครับ 273.5 โอห์มนะครับเราได้ค่า R sinkมาแล้วนะครับทีนี้เราได้ R sinkเสร็จครับเราต้องหาค่าวัตต์ต่อนะครับการหาค่าวัตต์เราต้องรู้แรงดันตกค่อมของ R sinkก่อนนะครับ
เราต้องรู้สูตรหาค่าแรงดันนะครับก็คือโวลต์นะครับหน่วยเป็นโวลต์นะครับ I ก็คือกระแสนะมีหน่วยเป็นแอมป์นะครับ R ก็คือความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับ I คูณกับ R นะครับ I คูณกับ R เราก็จะได้ค่าแรงดันนะครับ I คูณกับ R นะครับเราต้องหาค่าแรงดันตกคล่อม R ตัวนี้นะครับ R ซิงค์นะครับจึงจะหาค่าวัดได้นะครับคือเรารู้กระแสแล้วเรารู้อะไรนะเรารู้ค่ากระแสแล้วนะครับเพราะเราเป็นคนตั้งเองครับ8มิลลิแอมป์นะครับไหลผ่านนะครับไหลผ่าน R นะครับทั้งเส้นนะครับ8มิลลิแอมป์นะครับเมื่อเรารู้กระแส8มิลลิแอมป์นะครับแล้วเราก็รู้ค่าโอห์มแล้วนะครับ 273.5 โอห์มนะครับเมื่อรู้2ตัวนี้เราก็สามารถรู้ค่าแรงดันได้นะครับโดยการเอา8มิลลิแอมป์ตั้งครับ8มิลลิแอมป์ตั้งครับแล้วก็คูณด้วย200เท่าไหร่ครับ 73.5 โอห์มครับแรงดันโอห์มตรงนี้นะครับ 273.5 โอห์มนะครับ R ซิงค์ R ซิงค์นะครับมิลลิแอมป์คูณด้วยโอห์มได้มิลลิวัตต์นะครับไม่ใช่ฮะมิลลิเดี๋ยวนะมิลลิแอมป์คูณด้วยโอห์มนะครับได้มิลลิโวลต์นะครับอันนี้ก็เท่ากับได้ 2,188 มิลลิโวลต์นะครับก็เท่ากับ 2.188 โวลต์นะครับถูกไหมครับ 2.1 แรงดันตกคล่อม R ซิงค์นะครับ 2.188 โวลต์นะครับจากนั้นเราก็หาสูตรหาค่าวัตต์นะครับP ก็คือ power ครับ power ก็คือมีหน่วยเป็นวัตต์ครับ B ก็คือโวลต์นะครับมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับ B คือแรงดันนะครับมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับ I ก็คือกระแสนะครับมีหน่วยเป็นแอมป์นะครับเมื่อ V คูณด้วย I นะครับโวลต์คูณกระแสก็จะได้ค่าวัตต์นะครับโวลต์คูณกระแสได้ค่าวัตต์นะครับเรารู้แล้วนะครับว่าแรงดันตกคล่อง R ตัวนี้คือ 2.188 โวลต์นะครับและกระแสก็คือ8มิลลิแอมป์นะครับเราก็จะสามารถรู้ค่าวัตต์ได้แล้วนะครับก็เอา P นะครับสูตรเท่ากับ B คูณด้วย I นะครับ B ก็คือแรงดันตกคล่องนะครับ2นะครับจุด188นะตรงไหมครับ 2.188 ถูกนะครับแรงดันตกคล่อง R ซิงค์นะครับ 2.188นะครับแรงดันตกคล่องตรงนี้ 2.188 นะครับ 2.188 นะครับคูณกระแสนะครับ 2.188 โวลต์นะครับคูณกระแส8มิลลิแอมป์นะครับโวลต์คูณมิลลิแอมป์ได้เท่าไหร่ครับมิลลิวัตต์นะครับ17มิลลิวัตต์นะครับ 17.5 มิลลิวัตต์นะครับดูนะครับ 17.504 ตรงไหมครับได้มิลลิวัตต์นะอาร์ติงเราจะต้องใช้ขนาด 17.504 มิลลิวัตต์นะครับทนความร้อนแค่นี้นะพอแล้วนะครับแต่ในการใช้งานจริงเราจะต้องเอาเป๊ะไม่ได้นะครับต้องมีเผื่อนะครับอย่างน้อยๆต้องเผื่อขึ้นไปอีก1เท่าตัวนะครับแต่ในท้องตลาดนะครับไม่มีค่า 273.5 โอห์มนะครับก็เราก็ใช้270โอห์มใส่ไปเลยนะครับและในท้องตลาดก็ไม่มีก็มี R ค่า 1/8 วัตต์นะครับ1วัตต์หารด้วย8นะครับได้125มิลลิวัตต์เล็กสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสรุปเลยนะครับใช้ R ซิงค์นะครับ270โอห์มนะครับ 1/8 วัตต์นะครับเล็กสุดนะครับ R เล็กสุดพอแล้วนะครับแล้วมีความทนทานนะครับมีความทนทานนะครับอันนี้17มิลลิวัตต์นะครับแต่เราใช้125มิลลิวัตต์เราเผื่อตั้งหลายเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นทนทานแน่นอนนะครับทีนี้ผมก็จะเขียนลงไปนะครับเขียนลงไปนะครับ270โอห์มนะครับแล้วก็ใช้ขนาด 1/8 วัตต์นะครับ1/8 วัตต์นะครับเราได้แล้วนะครับ R ซิงค์270โอห์มนะครับแล้วก็1/8 วัตต์นะครับแค่นี้นะครับเราสามารถคำนวณได้แล้วนะครับกระแสจะวิ่งมานะครับผ่าน LED นะครับแล้วก็ผ่านความต้านทานภายในนะครับแล้วก็มาลงกาวนะครับเรียกว่าซิงค์นะครับดังนั้นอันนี้คือ R จำกัดกระแสนะครับก็คือ R ซิงค์นะครับ R ซิงค์จำกัดกระแสนะครับและกระแสจะไหล8มิลลิแอมป์นะครับตามที่เราคิดไว้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ